รียนชี้แจงนะครับในกรณีที่ทางโลกโซเชียลได้มีการพูดถึงในการกรมทางหลวงตัวมอเตอร์เวย์สายบางปีโคราชแล้วก็สายบางใหญ่บางโป่งนะครับที่ว่าทางรัฐบาลได้ใช้การก่อสร้างไปมากกว่าแสนล้านนะครับแล้วก็ต้องให้ทางภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาทำการจัดเก็บเงินนะครับแล้วก็ทางภาษาแทนกรมทางหลวงในสิ่งที่โลกโซเชียลพูดถึงเนี่ยจะพูดถึงมองว่ารัฐบาลการทำงานไม่มีประสิทธิภาพเพื่อจะเป็นข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยเป็นการดำเนินการในรูปแบบ cross cost นะครับเอกชนจะมาทำหน้าที่เพียงแต่ทำหน้าที่เก็บเงินแล้วก็ซ่อมบำรุงรักษาทางให้กับทางกรมทางหลวงอย่างเดียวนะครับรายได้จากการเก็บค่าผ่านทางเนี่ยยังเป็นของรัฐทั้งหมดนะครับแล้วทางเอกชนจะไม่ได้รับรายได้นั้นทางเอกชนจะได้รับเพียงแต่ค่าจ้างในการที่จะต้องเก็บเงินรักษาทางนะครับเอกชนจะทำหน้าที่เริ่มต้นคือต้องเข้ามาก่อสร้างตัวด่านนะครับทำตัวระบบการเก็บเงินนะครับที่เราคาดว่าระบบการเงินเนี่ยจะเป็นระบบที่ทันสมัยเทียบได้กับในประเทศที่เจริญแล้วนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเรียนชี้แจงในวันนี้นี่คือจะบอกว่าประโยชน์ของที่เราให้ทำ PPP กับภาคเอกชนในการที่ให้เอกชนมาทำทั้งในเรื่องของการเก็บเงินและการบริการของสามบริการเป็นอย่างไรนะครับผมขออนุญาตเรื่องแรกคือจากการศึกษานะครับเราพบว่าการที่ให้เอกชนเนี่ยมารับในเรื่องของร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Cost Cost เนี่ยประสิทธิภาพในการดำเนินการเนี่ยต้นทุนในการใช้จ่ายในการดำเนินการเนี่ยจะต่ำกว่าในกรณีของที่ภาครัฐทำเองนะครับจากการศึกษาเราพบอย่างนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วประเด็นที่2คือรัฐสามารถที่จะถ่ายโอนความเสี่ยงในเรื่องของค่าก่อสร้างนะครับเราสามารถจะคืนคอสในการก่อสร้างได้นะครับในการออกตัวราคาตลอดระยะเวลา30ปีนะครับทั้งในการก่อสร้างบำรุงรักษาอันนี้เราสามารถจะดำเนินการแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้นะครับผู้ใช้บริการนะครับจะได้รับประโยชน์ในการดำเนินการที่เราให้เอกชนเข้ามานะครับในการที่เราทำสัญญากับให้เอกชนเนี่ยเราจะมีการกำหนดตัวชี้วัดนะครับทั้งในเรื่องของระดับการให้บริการความเรียบของถนนความส่องสว่างไฟฟ้าแสงสว่างที่สำคัญก็คือในเรื่องของตัวให้ความช่วยเหลือกับประชาชนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้เราครอบคลุมการบริการในบนถนนสายมอเตอร์เวย์ของเราเนี่ยในทุกมิตินะครับที่ให้เอกชนเข้ามาดำเนินการนะครับเราพบว่าในการดำเนินการปัจจุบันนี้มอเตอร์เวย์สาย7สาย9เราเนี่ยเราใช้จำนวนบุคลากรเป็นจำนวนมากนะครับในการวิเคราะห์ถ้าเราดำเนินการเองในกรณีของมอเตอร์เวย์ทั้ง2สายเนี่ยนะครับทั้ง M6 M80 เนี่ยจะต้องใช้จำนวนลูกจ้างตลอด24ชั่วโมงจำนวน3การทำงานเนี่ยมากกว่า2พันตันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายในอนาคตจะเป็นภาระในเรื่องของตัวจะต้องก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่มาทำนะครับเพราะฉะนั้นการให้เอกชนเข้ามารับบริการเนี่ยเอกชนจะมีความคล่องตัวในการดำเนินการในด้านนี้มากกว่าเรา